ครับสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ในงานนะฮะดันโลยังสตาร์2018นะครับขณะนี้มีประกวดสายโชว์สายโชว์รถสวยงามนะวันนี้นะอันนี้มาดูรถแอดมินนะฮะเวฟ125นะตาก้าเดี๋ยวฮะใช้ไฟนะโปรเจคเตอร์ด้วยนะฮะแกก็ดีไซน์เข้ากันพอดีนะครับนี่ครับใช้ปั๊มนะเจาะนิดหนึ่งนะมาดูนะใช้สติ๊กเกอร์นะ FF สติ๊กเกอร์ด้วยนะนี่ฮะใช้ริมนะล้อสีน้ำเงินหรือว่าผักนะนี่ครับอ่านว่าไงเนี่ย DID ด้วยกันนะก็มีตัวแผ่นพลาสติกข้างในด้วยนะกั้นเอาไว้นะไม่ให้ไปโดนข้างในมันสกปรกหรือว่าไอเดียดีมากใช้ตัวระบายเอาความร้อนเข้าไปในตัวคาร์บูเรเตอร์แล้วให้มันเกิดความร้อนในการทำให้รองไอ้น้ำน้ำมันนะมันสูบฉีดได้ง่ายขึ้นนะใช้ท่อแล้วขนาดไทเทนี่แหละก็นี่ครับนี่กดไลค์ด้วยนะก็จะมีหน้าตัวนะนี่เปิดปิดโดยการใช้นะครับก็แล้วเปิดไทเทเจ้าเหมือนกับในรถยนต์กระโปรงหน้านะแต่ว่าสวยงามนะนี่ใช้คาร์บอนเคลือบไปนะเจาะให้มันสวยงามนะแล้วก็เป็นหลุมนะสวยงามคือให้มันสวยงามแล้วก็ใช้เนี่ยคาร์บอนเนี่ยเคลือบเข้าไปสวยงามจริงนะแล้วแต่ใครจะดีไซน์ยังไงก็โอเคนะเป็นลักษณะนะครับ4จังหวะนะเทคโนโลยีใช้แล้ว YSS ครับโชว์แก๊สนะครับดูอาร์มนะสวยงามนะเป็นสีน้ำเงินเด่นนะใช้เลสซิ่งนะโปรเจกต์นุ้ยนี่ครับนุ้ยเลสซิ่งโปรเจกต์นะครับสวยงามก็ด้านหลังจะเป็นลักษณะเนี่ยใส่ฟิล์มคาร์บอนนะนี่ครับล้อยางก็มันวาวนะนี่ถูกใช้นะโอ้ตอนนี้เป็นการโชว์แล้วต้องมีอะไรที่มันเวลตลอดเวลานะใช้ดิสหลังนะนี่พอคันสตาร์ทก็เป็นลักษณะเป็นไทเทด้วยเหมือนกันนะที่ฟักเท้านะต่อเคลือบคาร์บอนสีเงินสวยงามตัวนี้ก็กันความร้อนนะเคลือบอย่างดีนะของอัสเมนนะนี่ครับสเตนเลสนะไทเทแท้นะมีลายเซ็นด้วยนะครับนี่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะสุดยอดมากสวยงามนะแล้วก่อนที่มีคิดไอเดียด้านนี้ครับที่ผมชอบมากครับตัวนี้ครับคือเปิดปิดนะครับทำให้มันเจ๋งนะฮะไม่เหมือนใครนะคนมีขายอยู่ด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะสั่งซื้อได้นะปิดก็นิ่มนะมากเลยนะเอามาดูข้างหน้าเนี่ยนี่ชุดนี้มีอะไรบ้างอัสมินข้างหน้านี่อะไรเนี่ยการสะบัดการสะบัดนี่ตัวนี้ครับการสะบัดอ๋อโอเคมันเป็นชุดของมันนะนี่นะครับการสะบัดนะให้มันไอ้คอมันแข็งนิดนึงครับเวลามีความแรงขึ้นมาทำมาแล้วเอาอยู่ใช่ไหมครับนี่ใช้ยี่ห้อก๊อตอ่ะก๊อตคาร์บอนพาร์ทอ่ะสุดยอดนะโอเคใช้คาร์บอนทั้งคันนี้เลยนะก็จะมีตรงนี่นะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนะฮะด้านหน้าด้วยในข้างหน้าแล้วก็บริเวณตรงนี้ด้วยนะก็ถือว่าทำไปเท่าไหร่ได้อัสมินประมาณเท่าไหร่ได้กี่หมื่นคันนี้แสนกว่าแล้วแสนกว่าแล้วทำเรื่อยๆนะทำเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะนี่อย่างคนนี้นะเอาบอกหน่อยเพจอะไรเร็วเพื่อติดตามหน่อยชักลี่ได้หรอฮะชักลี่ดังๆหันมองตรงกล้องชักลี่ครับฮะชักลี่ครับนี่ครับเพจของแกนะมาติดต่อได้เลยนะครับคนไหนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแกครับ
แกก็อยู่ในวงการนะดันเราตลอดเวลานะนี่นี่ก็อยู่สายแว้นจังหวัดอะไรฮะยะลานะนี่แกก็เคยแข่งขันรับในสนามด้วยนะฮะไปเป็นเรื่องครับกด Subscribe ติดตามงานทาง YouTube เพื่อนะช่วยแชร์ต่อบอกต่อด้วยนะครับอัสมินโอเค